ก็เป็นบรรยากาศนะครับโดยรวมๆที่อยู่ในสนามนะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการสาธิตการยิงนะครับโดยที่มีครูเอกเนี่ยประกบผมอยู่นะว่าการจับถือปืนยังไงนะครับก็ลองดูเป้าดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มกระสุนนะครับที่ได้ยิงไปเมื่อสักครู่นี้นะโดยปืนนะครับนี่เลยฮะนะไซเออร์นะครับโอเคก็เป็นปืนของครูเอกนะครับส่วนตัวเลยก็จะเห็นว่าถ้าถือว่าจับถือปืนนะครับได้ถูกต้องนะครับก็จะได้กลุ่มที่น่าพอใจนะครับแบบนี้ยังไงก็ลองติดต่อนะครับไปทางเพจโดยตรงเลยนะโอเคครับผมโอเคสวัสดีครับก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต่อจากเมื่อวานนะครับที่ว่าจะเรื่องของการมาที่สามีปืนเนี่ยต้องทำอย่างไรนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนะครับช่วงนี้เราจะโปรโมทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการยิงปืนสักนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะในกีฬายิงปืนนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับมีขั้นตอนเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอแนะนำนะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับที่นั่งอยู่กับผมก่อนนะครับครูเอกนะครับเดี๋ยวครูเอกแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมเอกแท็กแอร์ครับเป็นครูสอนยิงปืนในชมรมสอนยิงปืนแท็กแอร์ครับแล้วก็เป็นผู้ดูแลกลุ่มอาร์สกอร์ล็อกไอแลนด์คู่กับจันบอกครับโอเคครับผมทีนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีคนเนี่ยสนใจนะครับที่จะเรียนยิงปืนเนี่ยเขาอยากรู้นะครับนิดนึงว่าหลักสูตรที่เรียนเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับก็เป็นหลักสูตรสำหรับการยิงปืนพกเบื้องต้นนะครับก็คือผู้ที่ยังไม่เคยยิงปืนนะไม่มีประสบการณ์ไม่มีปืนแต่ว่าอยากยิงปืนนะครับอยากสัมผัสแล้วก็อยากจะมีปืนเนี่ยก็ให้มาเรียนกับหลักสูตรก็เป็นหลักสูตรปืนพกเบื้องต้นครับจะสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับจนถึงคุณสามารถมีปืนได้เป็นของตัวเองเยี่ยมครับโอเคทีนี้นะครับสมมติว่าเป็นระดับหนึ่งแล้วนะเราพอจะมีพื้นฐานแล้วทีนี้เนี่ยอยากจะเรียนในระดับแบบคอมแบทขั้นต่อสู้เนี่ยทำได้ครับก็คือว่าเมื่อเราเรียนขั้นเบสิกเลเวลมาเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปจะเป็นการต่อยอดถึงขั้นคอมแบทเลเวลก็จะเป็นการยิงที่ไม่ใช่สโลว์ไฟเป็นการยิงในระบบต่อสู้ว่ามีกี่แบบยิงแบบไหนยิงอะไรยังไงครับโอเคครับผมก็เห็นในรายการทีวีพวกรณยุทธ์อะไรพวกนี้นะฮะประมาณนั้นคล้ายๆหรือเปล่าถ้าเป็นของรณยุทธ์ก็คือจะเป็นในเชิงกีฬาครับซึ่งมันจะอยู่ห้าเกี่ยวกันคล้ายๆใช่ไหมคล้ายๆกันโอเคทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าไม่กล้าไปคนเดียวอยากมากเลยนะแล้วก็ไปชวนเพื่อนมาเงี้ยได้ไหมอย่างเงี้ยได้ก็ได้ครับก็คือหลักสูตรผมมันเป็นหลักสูตรตัวต่อตัวนะครับนักเรียนจะมีกี่คนก็ตามต้องจัดครูประกบเท่านั้นมา2คนหรือ3คนนะครับมาได้แล้วก็คือเราก็จะจัดครูฝึกประกบทุกคนครับโอเคก็ดีนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจนะครับตอนนี้นะรีบเลยนะครับรีบเลยรู้สึกว่าจะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับช่วงนี้นะเดี๋ยวให้จัดเองนะครับพูดแนะนำโปรโมชั่นนิดนึงนะครับเป็นยังไงครับตอนนี้มีกิจกรรม1มีกิจกรรม1กิจกรรมนะครับก็จะมีหนึ่งก็คือเข้าไปเล่นเกมในเพจแล้วผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับที่คอมเมนต์นะครับก็เข้ามาเล่นเกมแล้วก็จะมีการแจกหลักสูตรปืนยาวมินิริมไรเฟิลนะครับจุด22อาร์ตกอร์เป็นการเรียนขั้นพื้นฐานและในหลักสูตรของการยิงปืนพกเบื้องต้นนะครับถ้ามาลงทะเบียนเรียนกับเราเนี่ยแล้วบอกว่ามาจากช่องอาจารย์บอกแล้วก็จะมีส่วนลดให้โอเคนะครับยอดเยี่ยมเลยฮะก็ใครที่สนใจนะครับตอนนี้โอกาสดีแล้วนะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มต้นในการยิงปืนนะครับอาจจะเคยยิงมาก่อนนะครับแล้วก็อยากยิงเพิ่มอีกเนี่ยตรงนี้เหมาะเลยนะครับก็ยังไงก็รอติดตามนะครับรับชมต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมโอเคขอบคุณนะครับ